สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยอาทิตย์นี้วูดี้พาคุณผู้ชมมาคุยเรื่องความเชื่อและสิ่งที่มองไม่เห็นครับพระพิฆเนศคือเทพฮินดูที่มีคนนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งวันนี้วูดี้ไม่ได้มาสักการะพระพิฆเนศคนเดียวครับแต่มากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคนไทยทั้งประเทศรู้จักเธออยู่แล้วแต่น้อยคนจะรู้ว่าซูเปอร์สตาร์อย่างเธอเชื่อและศรัทธาในองค์พระพิฆเนศอย่างสูงเธอคืออามิตาทาทายังตามถ้าอยากจะรู้ก็ต้องถามทุกเวลาทุกนาทีประวุฒิดีเกิดมาคุยใหม่ Toyota Prius No One Else ใหม่ Being Baby เคล็ดลับความสดชื่นไม่เปลี่ยนฟูจิชาเก็บสิ่งดีๆจากชาเขียวแท้นอกจากจะเป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งในวงการแล้วท่าทายอย่างก็เป็นแขกรับเชิญของวูดดี้ที่มาเยี่ยมเยือนรายการเราหลายครั้งครับYour eyes, they tell me how much you care. Oh, yes, you will always be my endless love. แต่การมาของทาทาครั้งนี้รับรองเลยครับว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นสิ่งที่เธอเชื่อเธอเป็นคำถามและเรื่องอันซีนที่ไม่เคยเห็นและได้ยินจากที่ไหนมาก่อนถามจริงว่าทาทายังมีองค์หรือเปล่าทารู้สึกได้ว่าท่านใกล้องค์ลงเลยเคยถึงขั้นอาบานมีอะไรที่คุณเคยขอแล้วมันเป็นจริงแล้วป่ะโอ้ถ้าชัดสุดเลยคือเรื่องมีคุณมีพาราดอนและเจมส์เรืองศักดิ์ ต้นกับไทยทำให้พี่เป็นแบบนี้วันนี้ร้องไห้อยู่ได้ในเอฟนะเป็นอะไรมากไหมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้คือไม่รู้เรื่องแล้วก็อันซีนทาทาวูดี้เกิดมาคุยในค่ำคืนนี้ผมได้บินลัดฟ้าโดยสายการบินแอร์เอเชียครับมาหาทาทาที่พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วเลยครับว่าวันนี้วูดี้จะมาคุยเรื่องความเชื่อความศรัทธาและความเป็นอันซีนของทาทาครับโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศที่ทาทายอมเปิดเผยและประกอบพิธีกรรมในวูดี้เกิดมาคุยเป็นที่แรกครับเพราะฉะนั้นวูดี้จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระพิฆเนศและพิพิธภัณฑ์เพื่อไปคุยกับทาทาก่อนครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ราว35กิโลเมตรครับที่นี่กว้างขวางร่มรื่นมากครับนอกจากเทวาลัยหลังนี้แล้วยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพิฆเนศปางต่างๆนับร้อยปางพี่ไม้เจ้าของพิพิธภัณฑ์บอกผมว่าหากเราใช้เวลาดูพระพิฆเนศที่นี่ทุกองค์เพียงองค์ละ1นาทีเราจะต้องใช้เวลาถึง2วันครับจึงจะดูครบทุกองค์แต่ที่วูดี้ชอบที่สุดก็คือปางนี้ครับพระพิฆเนศเล่นโน้ตบุ๊กแม่เห็นไหมล่ะครับว่าเทพก็อินเทรนด์เหมือนกันนะครับถ้าพระพิฆเนศมี Facebook ไว้คอยเช็คคำอธิษฐานที่คนขอมาก็น่าจะเก๋ไม่เบาทีเดียวครับเพราะคนสมัยนี้รักสบายฮะ
เอะอะอะไรก็ขอเทพซะจริงๆครับนอกจากนั้นยังมีพระพิฆเนศปางที่หาดูได้ยากอีกหลายปางเช่นพระพิฆเนศครึ่งหนุมานพระพิฆเนศคุยโทรศัพท์พระพิฆเนศเป็นผู้หญิงพระพิฆเนศเท้าเป็นสิงโตพระพิฆเนศเสียงเป็นคนก่อนที่เราจะหาที่คุยกันกูรูพระพิฆเนศอย่างท่าทาบอกผมว่าจะต้องทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนครับเอ้าว่าไงว่ากันครับงานนี้จัดเต็มไปเลยจันทดำสมาสยามีโอมจันทดำสมาสยามีที่อาบน้ำแล้วใช่ไหมครับตอนนี้แต่งตัวก็คือผมน้ำหอมให้กับลงโอ้มีน้ำหอมด้วยเหรอครับท่านชอบค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะท่านจะชอบน้ำหอมเทพชอบหอมอะไรค่ะหอมท่านชอบหมดค่ะดอกไม้ธูปเทียนอะไรต้องหอมมือไม้เราหอมท่านจะชอบโอมปัสปานสมาสยามีใช่ไหมคะคุณดูเป็นแบบมืออาชีพมากเลยโอ้โหโอมปัสปามาลัมสมาสยามีในขณะที่ผมยังเก้ๆกังๆ กับการอารตีหรือว่าบูชาไฟแต่คุณผู้ชมดูทาทาสิครับเธอนิ่งและคล่องยิ่งกว่าแม่นี่ถ้าพี่ไม้ไม่อยู่นะฮะผมว่าทาทาเป็นเจ้าพิธีแทนได้เลยนะครับเนี่ยแล้วลุกขึ้นมาเต้นผิดไหมไม่ผิดเหรอบางคนแก้บนในการลุกขึ้นมาเต้นเพราะเราไม่รู้สึกว่ามันสนุกอยากลุกขึ้นมาเต้นก็เต้นได้ไม่ว่ากันเมื่อการอารตีเสร็จสิ้นทาทายังมีเคล็ดลับการขอพระพิฆเนศซึ่งเธอใช้ได้ผลมาฝากด้วยครับหนูคืออะไรยังไงหนูเนี่ยเปรียบเสมือนพาหนะแล้วก็บริวารที่สนิทที่สุดของพระพิฆเนศแล้วจะมีวิธีไหว้เพราะว่าหนูเนี่ยจะไปฝากบอกท่านให้เราครับรองไปคุณไปตัวนู้นค่ะต้องหูด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วแต่เลยค่ะจะข้างไหนก็ได้ใครจะเอาไปลองดูก็ได้นะครับส่วนผมกับทาทาขออะไรงานนี้ไม่บอกแน่นอนครับโอ้เมื่อกี้นี่ฝนยังตกอยู่เลยเขาบอกว่าพอเราทำพิธีอะที่ฝนตกลงมาเหมือนเป็นการพรมน้ำมนต์ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ฝนตกเวลาแดดออกเนี่ยเรียกว่าฝนไล่ช้างคุณนี่มานี่อย่าไปอยู่ในแดดมากเพราะเดี๋ยวหน้าจะไปเพราะผมว่าคุณต้องกลัวแดดแน่นอนจริงเปล่าจริงๆเป็นคนชอบแดดมากจริงเหรอคุณก็ทาซันสกรีนสิคะจะไปกลัวอะไรคุณไม่กลัวจริงเหรอไม่กลัวแต่สังเกตคือไม่จริงๆแล้วเป็นคนชอบแดดแต่ว่าด้วยอายุแล้วก็หลายๆอย่างต้องเริ่มกลัวละคุณเดี๋ยวคนทักไหมว่าเรายังหน้าดูเด็กอยู่อะไรเงี้ยคนยังทักอยู่ไหมว่าเรายังเหมือนสาวน้ำมัสจันทักค่ะว่าตัวเป็นควายแต่หน้าเล็กแล้วก็หน้าเด็กไม่หรอกเขาไม่บอกว่าตัวเป็นควายหรอกเออตัวทำไมตัวก็ไม่ได้เออตัวก็ไม่ได้จริงจริงตัวเล็กตัวจริงไม่ได้ใหญ่มากแต่หน้าเล็กหน้ายังเด็กหน้าไม่เล็กหน้ายังใสอยู่นะผมว่าหน้าคนยังใสอยู่นะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคือเรากลัวไหมหรือว่าอายไหมที่จะบอกคนว่าเราอายุ30แล้วมันก็ความจริงอะดู no ไม่เลย I'm proud to be 30 and I'm very happy to be 30 yes เลย yes I'm very happy ค่ะ I'm glad to be 30ภูมิใจภูมิใจแล้วก็รักษามาได้แบบนี้ก็ภูมิใจเรามาเล่นอย่างเงี้ยไปทำไมเล่นมาได้เลยรักใครรักอะไรเพลงโรราเก่งเดี๋ยวก่อนจริงจังก่อนในนี้เนี่ยเขาจะมีพระพิฆเนศเยอะมากผมไม่เคยมาที่ไหนนะที่มีรูปปั้นพระพิฆเนศเยอะขนาดนี้คุณน่ารักไหมน่ารักค่ะน่ารักค่ะน่ารักไหมน่ารักค่ะนี่คือพระพิฆเนศกอดกันเป็นศิลปะญี่ปุ่นครับเชื่อว่าถ้าใครบูชาแล้วความรักจะสมหวังราบรื่นครับสิ่งหนึ่งที่วูดี้สัมผัสได้ครับโดยที่ไม่ต้องรอเทพบันดาลนั่นก็คือการกอดกับใครอย่างจริงใจยอมให้อภัยละความโกรธแม้เขาจะเหยียบเท้าแบบพระพิฆเนศปางนี้ครับแต่มันก็เป็นความรู้สึกดีที่ทำได้ทุกวันจริงๆครับเคล็ดลับบูชาพระพิฆเนศยังไม่หมดแค่นี้ครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะรู้แล้วสิครับว่า
ทาทาเธอมีสัมผัสพิเศษอะไรหรือเปล่าถ้านับดูแล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งที่5ที่ทาทาได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับผมในเกิดมาคุยในแต่ละครั้งที่มาเนี่ยแล้วคุณก็จะมีมุมมองหรือว่ามีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่ต้องขอบอกทุกท่านว่าครั้งนี้เนี่ยจะต่างจากทุกครั้งต่างมากเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยบอกไว้เลยบอกว่าคราวนี้เนี่ยอยากให้เป็นอันซีนทาทาเป็นอีกแง่มุมนึงกับเรื่องราวและประเด็นซึ่งน้อยคนจะได้สัมผัสหรือถ้าอาจจะได้สัมผัสบ้างแล้วเนี่ยอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับครั้งที่ผ่านๆมาผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณศรัทธาพระพิฆเนศมากขนาดนี้ถ้าว่าจริงๆแล้วคนทั่วโลกศรัทธาองค์พระพิฆเนศแต่ว่าแล้วก็คนในวงการบันเทิงศรัทธาองค์พระพิฆเนศคุณเองก็ศรัทธาผมศรัทธาแต่ผมไม่ทราบว่าคุณอินขนาดนี้จริงๆแล้วคนทราบมากพอสมควรว่าทางค่อนข้างศรัทธาพระพิฆเนศแต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ติดตามเนี่ยไม่ทราบว่ามันลึกซึ้งถึงขั้นที่ว่าอย่างบ้านคุณสามารถเป็นเทวสถานได้เพราะว่าอันนั้นก็ไม่ทราบว่าคุณไม่ได้ข้อมูลมากถึงขนาดแบบเท่าที่เราทราบนะคือมีพระพิฆเนศเยอะมากที่บ้านขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามีเยอะค่ะแต่ไม่ได้มีคือถ้าพูดถึงว่าเป็นเทวสถานก็ไม่ถึงขนาดนั้นคุณเพราะว่าถ้าเป็นเทวสถานก็คงต้องมีองค์ใหญ่องค์โตคนจะต้องมองเป็นภาพเป็นแบบนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าในคอลเลกชันที่ตัวเองมีเยอะไหมมีเยอะมีองค์เล็กองค์น้อยมีองค์ที่ตัวเองสะสมมาตั้งแต่นานก็มีเยอะนักจิตวิทยาเนี่ยเขาฟันธงมาแล้วบอกว่าคนที่นับถือเทพแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนซึ่งขาดความอบอุ่นหรือว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นใจจริงจริงแล้วดิฉันก็พูดกับคุณมาตลอดดิฉันพยายามพูดกับคุณมาในหลายๆครั้งในหลายๆเทปว่าไม่เชื่ออีกหรอว่าทานายังไม่ใช่คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจอะไรสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ในทุกๆเรื่องค่ะดิฉันยังคงถามคำถามตัวเองอยู่ในหลายๆครั้งว่าดิฉันแต่งตัวอย่างนี้ดีไหมหรือสวยหรือเปล่าหรือทำอย่างนี้แล้วดีไหมกับไม่ว่าจะกับทีมงานหรือกับคนอื่นผมอยากจะรู้ว่าเวลาที่มีการนับถืออะไรแบบนี้บางคนลงไปลึกซึ้งมากของคุณนี่ถึงขั้น advance ที่ผมหมายถึงว่าองค์ลงเลยเคยถึงขั้น advance ไม่ขนาดนั้นค่ะทาคิดว่าทา control ควบคุมสติอารมณ์ได้แต่ว่าเคยมีเกือบจะควบคุมไม่ได้ไม่คือคำว่าควบคุมไม่ได้ของวูดดี้คืออะไรล่ะหมายถึงว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติมันไม่แต่ว่าเราอาจจะไม่รู้มันคืออะไรเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันทารู้สึกได้ว่าท่านใกล้ทารู้สึกได้ว่าท่านมีจริงแล้วทาก็รู้สึกว่าท่านใกล้แต่อันนี้ก็คือวิจารณญาณของในแต่ละคนถามจริงว่าทายังมีองค์หรือเปล่าทายังมีองค์หรือเปล่าอันนี้ทาว่าทามันไม่ใช่คำตอบที่ทาจะตอบได้เพราะว่าทาไม่ใช่คนที่คือเอ็กซ์เพิร์ททางด้านเนี้ยถ้าเป็นนักร้องอ่ะถ้าเป็นนักแสดงถ้าทาเป็นทาทะยังงั้นพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยที่คุณผมพูดได้เลยผมไม่เคยเจอใครนอกจากเอ็กซ์เพิร์ทตัวจริงเนี่ยที่รู้เยอะเรื่องพระพิฆเนศเท่ากับคุณพิธีกรรมที่ผมเห็นเนี่ยคุณไปศึกษามาจากไหนแรงศรัทธาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เคยไปทำพิธีกรรมแบบนี้กับคนที่มีแรงศรัทธาแบบเนี้ยแหละก็เก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆเท่านั้นเองมีอะไรที่คุณเคยขอแล้วมันเป็นจริงแล้วบ้างโอ้ถ้าชัดสุดเลยคือเรื่องดุมดุมอันนี้แม่นมากอยากมีซิงเกิลอยากร่วมงานที่อินเดียแล้วก็เป็นคนซึ่งมีผลงานที่อินเดียกับซิงเกิลนั้นที่ดังระดับเอเชียเลยดูดูใช่มีอะไรอีกมั้ยอาจจะเป็นเรื่องในไทยก็ได้ที่เราไม่ทราบคือเคยไปขอเรื่องคือขออยู่เรื่อยๆค่ะไปขอแบบบ่อยมากมีเรื่องอะไรที่แบบว่าอาจจะเบสิกมากมั้ยแล้วเราก็ยังขอเลยบางคนก็ขอเงินบางคนก็ขอนี่แหละกำลังจะพูดคุณก็ขอเงินเหรอจริงเหรอคุณยังต้องขอเงินด้วยเหรอขอกี่บาทขอไร้สาระยังมีเลยหมื่นนึงให้ขอแล้วจริงและได้ด้วยได้แค่รับวิธีการขอของทาทาค่ะอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงคือคุณแม่เนี่ยจะสอนว่าเวลาไหว้พระหรือไหว้เทพไหว้เจ้าเนี่ยให้อย่าบ่นลูกอย่าไปบ่นท่านเพราะบางทีเราจะลืม
ขอไปเลยแล้วขออยากได้อะไรก็ขอท่านเวลาคุยกับพระพิฆเนศคุยยังไงยกตัวอย่างเช่นอย่างเวลาคุยคือถ้าคุยกับเทพถ้าคุยกับเทพแขกจะสบายมากอันนี้จะเป็นอย่างนึงที่บูชาแล้วรู้สึกสบายใจจะคุยสบายยกตัวอย่างถ้าแม่อุมาก็แม่วันนี้ลูกมาไหว้นะคะก็วันนี้ลูกของงานนี้ลูกอยากได้มากเลยแม่ประทานพรให้ลูกนะแล้วก่อนทาขึ้นคอนเสิร์ตทาก็จะขอจะเรียกให้ท่านมาประทับก็บอกว่าก็ขออัญเชิญแม่เชิญพ่อแล้วอัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาประทับถ้าเกิดท่านชมได้ก็ชมแล้วลูกก็ขอถวายการแสดงนี้ให้กับท่านทำไมเสียงสั่นก็สั่นเป็นตอนนี้เสียงสั่นเพราะอะไรไม่มีอะไรแค่เสียงวันนี้เสียงไม่ค่อยมีหรือว่าอินมากอะไรไม่ก็เป็นเรื่องปกติทุกครั้งที่ก่อนขึ้นเวทีทาจะถวายการแสดงให้ทุกครั้งที่เธอเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยหลังเวทีเนี่ยเธอจะมีห้องส่วนตัวเป็นห้องบูชาเป็นห้องพระถูกใช่ค่ะถูกใช่อันนี้คอนเสิร์ตใหญ่ค่ะแล้วจะมีพระพิฆเนศที่เอามาจากที่บ้านแล้วมีองค์ไหนอีกตั้งอยู่จะมีองค์แม่อุมาเทวีอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็จะมีองค์พระพิฆเนศแล้วก็พ่อสิวะค่ะพร้อมกันเลยทั้งครอบครัวต้องเอามาค่ะที่เวทีต้องถามว่าคุณมีองค์หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่มีองค์ส่วนใหญ่มักจะอาภัพรักมันก็เลยเข้าข่ายนะถ้าขอแม่เลยนะว่าวิก็ขอเลยบอกว่าในเมื่อเราเป็นลูกท่านเนี่ยก็คือขอให้เรื่องนี้ขอให้ดีให้ราบรื่นแต่มันก็ไม่รู้ทําก็ไม่ราบรื่นที่ผ่านมาไม่ใช่ปัจจุบันนะที่ผ่านคือทาจะพูดเสมอบอกกับแม่พ่อแล้วก็องค์พระพิฆเนศบอกว่าถ้ายังไงก็ขอให้ราบรื่นแล้วก็ขอให้ถ้าไม่ดีก็ขอให้จบยังไงก็ได้ให้เราเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ให้สวยงามคือโดยที่ไม่มีใครเสียใจมากแล้วโดยที่เราไม่ถูกกระทบกระเทือนเพราะขอให้เราขอให้องค์ท่านคุ้มครองเราด้วยนะคะเคยคิดว่าจะมีจัดเลี้ยงดินเนอร์มื้อพิเศษมั้ยมี3คนด้วยกันไหนๆ3คนก็อาจจะเฟลเรื่องความรักมาแล้วมีคุณมีพาราดอนและเจมส์เรืองศักดิ์เป็นคำถามที่ดีนะแต่ดิฉันไม่ได้เฟลเรื่องความรักตอนนี้นี่แล้วดิฉันก็ยังมีความสุขกับความรักของดิฉันตอนนี้ดีฉะนั้นดิฉันไม่ขอร่วมโต๊ะกับอีก2คนตอนนี้ได้กลับไปคุยกันบ้างไหมคนที่คุณอาจจะที่ฉันจะเจอเจมส์บ่อยเจอเจมส์ก็คุยกันก็คุยปกติดีเลยไม่ได้แซวกันว่าสมัยก่อนตอนเราคบกันอะไรเงี้ยเคยมีคุณก็มาจากต่างค่ายตอนนั้นแล้วมันเป็นข่าวซึ่งแบบทุกคนแบบฮือฮาแต่มันไม่ได้ฟันธงนะเพราะทุกคนคนอื่นกลายมีคนอื่นไอเอสใช่ไหมตอนนั้นทุกวันนี้บางทีก็หัวเราะที่คุณพูดไปเองทุกอย่างนั้นเนี่ยมันสรุปไม่ใช่เรื่องจริงหรอไม่รู้เคยแบบขวดเล่ากันเล่นๆไหมว่าในอดีตแบบมีข่าวอย่างเงี้ยก็หัวเราะไม่เคยหัวเราะกันเรื่องนี้แต่เจอกันก็คุยกันปกตินั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจมส์ค่ะแล้วบอลล่ะเคยเจอกันบ้างไหมเจอค่ะก็คุยกันปกติก็คุยกันปกติแล้วก็เสียใจกับเขามากกับเรื่องคุณแม่แล้วก็คุณยายเขาเสียใจมากจริงๆเทพก็ตอบรักก็ตอบแบบเคลียร์กันไปแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะถามทามีคนเขาเมาส์กันว่าทาไปทำหน้ามาอยากรู้ไหมครับว่าเธอจะเคลียร์ยังไงมีแต่คนบอกว่าทายังทำหน้ามายังค่ะ30หรือยังยังไม่ได้ทำงั้นคุณมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลหน้าตัวเองไม่ได้ทำเลยแล้วทำดูแลหน้ายังไงดูแลหน้ายังไงก็นอกจากดื่มน้ำมากๆแล้วทานผักผลไม้ดื่มน้ำทานผักผลไม้ออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายบ้างนะจริงๆ 3-4 ข้อนี้ก็ทุกคนก็น่าจะทำได้ไม่มันก็มีเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือมันก็ต้องมีตัวช่วยคุณมันต้องมีตัวช่วยมันต้องมีตัวช่วยอะไรเอ่ยคืออย่างดิฉันเนี่ยเดี๋ยวตั้งใจฟังไม่ฟังกันก่อนนะเพราะด้วยตัวดิฉันเนี่ยศัลยกรรมดิฉันบอกว่าดิฉันยังไม่พึ่งไม่อยากพึ่งนะอีกอย่างที่ดิฉันทำคือดิฉันเป็นคนดูแลผิวหน้ามากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฉะนั้นเนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์ดิฉันจะเน้นมากก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมาจากธรรมชาติเพราะว่าดิฉันเป็นคนผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมันก็สำคัญแล้วก็มันต้องแคร์มากเรื่องแบบใครที่จะมาดูแลกันแบบเหมาะอะไรที่เกี่ยวกับเหมาะสมกับผิวหน้าเราไหม
นี่ก็ออกมาเริ่มเอ็กซ์เพิร์ทอะไรเงี้ยมาคุยกับเราสิเพราะว่าเราจะไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ใช้อะไรมันคงไปไม่ได้อะไรเงี้ยเลือกใช้ครีมที่บำรุงผิวหน้ามากๆอะไรเงี้ยคุณตอนนี้มันก็ปาไปอายุปีนี้แล้วมันต้องคงต้องเป็นแอนตี้เอจิ้งอะไรที่เขาใช้กันนะคุณผู้ชายเหมือนเขาด้วยใช้แล้วคุณมันปาไปเท่าอายุเท่านี้แล้วแหละก็เอาเป็นว่าดีที่สุดสำหรับดิฉันว่าลดริ้วรอยคุณสำคัญเป็นระบบที่ดิฉันว่าน่าจะใช้ได้ผลแล้วก็ถ้าใช้แล้วควบคุมไปอย่างเงี้ยเป็นระบบที่เป็นกลุ่มแบบเนี้ยได้ผลแน่นอนอันซีนทาทายังไม่หมดแค่นี้ครับช่วงหน้าวูดี้จะพาคุณผู้ชมไปชมการบูชาพระพิฆเนศที่ถือได้ว่าสุดยอดที่แรกและที่เดียวครับเครื่องทรงทองคำที่หนักถึง4กิโลและรองเท้าพระพิฆเนศทองคำและที่พลาดไม่ได้กับคำถามอันซีนที่คุณไม่เคยได้ยินจากทาทานี่คือขาลงของทาทายังแล้วต้องมาเป็นคอมเมนเตอร์ร้องไห้เป็นอะไรเป็นอะไรมากไหม You shine you guys are so good ดี